วัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีค่ะไอซ์เป็นคนจังหวัดอะไรคะชัยภูมิค่ะอ๋อคนชัยภูมิเอาชัยภูมิอีสานนะผมเป็นคนอีสานผมคนขอนแก่นครับงั้นว่าวเลยว่าวเลยว่าวเล่าเลยบอบอกเล่าเลยบอบอค่ะบอทำไมอ่ะเพลงเลยน้องไอซ์ครับความใฝ่ฝันของน้องคืออะไรครับอยากเป็นแฟนพี่บิ๊กเอ็มได้ไหมคะแฟนพี่บิ๊กเอ็มน้องไอซ์ต้องไปฝึกว่าวมานะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องใช่ไม่ว่าวอ่ะผมฝึกคนเดียวก็ได้เอาเหรอมันทั้งคู่มันจะได้ไปด้วยกันได้พี่ว่ามันต้องไปฝึกพูดกันด้วยเราว่าวคนเดียวเนาะใช่น้องไอซ์พูดกลางไอซ์พูดกลางเอ็มก็ว่าวไปว่าวคนเดียวโอเคถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณไอซ์ครับเป็นปีรู้ไหมพี่เกมสาวข้าวลุยอย่าลืมสัญญาที่บอกว่ารักน้องเกมตุยแม่นมีสาวได้มาคุยบอกดีๆว่ามีแฟนแล้วจากใจหนึ่งเดียวดวงนี้คิดถึงพี่ตลอดเวลาใกล้ใกล้ใจชิดแนบสนิทฟังแน่นแฟนจ้าเมื่อยามที่อยู่ไกลตารู้ไหมหัวทอนได้อีกนิดเดียวตอนแรกเห็นเข้ามาตรงกลางนึกว่าอยู่หยุดที่โซนรับเงินแล้วใช่ผ่านเลยไปเสียงดีเออนี่คุณต้นหอมกับคุณจ๊อกนี่ตรงนี้กดให้เลยเนี่ยทั้ง3ท่านเอ๊ะอีก60กว่าท่านนี่ทำอะไรกันอยู่นั่นน่ะสินี่แบบเสียงดีเลยใช่เป็นไงบ้างพี่เอ็มฟังแล้วตื่นเต้นไหมครับเมื่อกี้ตื่นเต้นมากครับก่อนให้มีใจก่อนน้องเขาดีมากจริงๆเป็นคนเสียงดีไปประกวดมากี่เวทีแล้วครับประมาณ100กว่าเวทีแล้วค่ะได้รางวัลอะไรบ้างไม่เคยได้รางวัลค่ะได้ที่2ค่ะได้ที่2สูงสุดคือได้ที่2ใช่ค่ะโอ้โหร้องเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่ร้องยากด้วยใช่แต่พี่ชาวว่าน้องไอซ์เนี่ยถ้าจะได้ที่1นะน้องไอซ์ต้องร้องเสียงให้มันชัดดังกว่านี้เสียงอาจจะเบาไปเบาไปแล้วมันเหมือนเราร้องอยู่ในลำคอเวลาฟังแล้วมันไม่พุ่งออกมามันรู้สึกขาดพลังถูกต้องไดนามิกมันไม่ได้บางคำเราก็ยิ่งหายไปเลยถูกต้องนะครับแหมโอ้แต่ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ใช่นะฮะรางวัลที่2กับกอดพี่บิ๊กเอ็มอันไหนดีกว่ากันกอดพี่บิ๊กเอ็มค่ะ